จริงๆ smart hospital concept เนี่ยมันไม่ใช่เรื่อง IT นำจริงๆแล้วมันคือเรื่องของการบริหารจัดการนำก่อนดังนั้นเราเรียน process ก่อนทำให้ขั้นตอนมันสั้นรวดเร็วภายในโรงพยาบาลให้เรียบร้อยเราค่อยเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสมเข้ามาใช้โรงพยาบาลสุดประการเป็นโรงพยาบาลศูนย์ขนาดใหญ่คนไข้ก็จะแออัดมากๆเนื่องจากว่าคนไข้เนี่ยไม่สามารถไปรับบริการที่ Family Care Unit หรือโรงพยาบาลขนาดเล็กเช่นสถานีอนามัยรปสตได้ทำให้คนไข้เนี่ยทะลักเข้ามาที่โรงพยาบาลขนาดใหญ่ค่อนข้างเยอะโปรเซสในโรงพยาบาลในอดีตเนี่ย30ปีเนี่ยแทบไม่ได้เปลี่ยนแปลงเลยในอดีตเนี่ยถ้าเกิดใครเคยเข้าโรงพยาบาลจะเห็นได้ว่าเราต้องเดินตามจุดต่างๆเยอะแยะไปหมดเลยในโรงพยาบาลประมาณ10กว่าขั้นตอนขึ้นไปดังนั้นเราลีนโปรเซสก่อนเราลีนลงเหลือ7ขั้นตอนหลังจากนั้นเราใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยลีนให้เหลือแค่3ขั้นตอนขั้นตอนแรกคือขั้นตอนก่อนห้องตรวจเราก็จะบิ้วตัวแมชชีนขึ้นมาตัวหนึ่งเรียกว่าเป็นเซลล์เช็คอินซึ่งในนั้นเนี่ยก็จะมีการเช็คสิทธิ์ยืนยันตัวตนรวมถึงการสกรีนนิ่งผู้ป่วยเบื้องต้นผ่าน AI นะครับเพื่อให้คนไข้เนี่ยรู้ได้ว่าถ้าเดินเข้ามาโรงพยาบาลแล้วเนี่ยต้องไปตรวจห้องตรวจโรคไหนดีหลังจากนั้นตอนเข้าไปในห้องตรวจแพทย์เนี่ยสมัยก่อนเราต้องเขียนเป็นกระดาษเอกสารเยอะแยะตอนนี้เราก็ใช้เปเปอร์เลสคือไม่มีกระดาษเหลือแล้วก็คือให้คุณหมอเนี่ยสามารถออเดอร์โดยตรงผ่านแท็บเล็ตเข้าไปได้เลยดิจิตอลเดต้าทุกอย่างก็จะอยู่ในนี้แล้วก็เรียลไทม์แล้วก็ถูกต้องหลังจากนั้นเวลาคนไข้ออกจากห้องตรวจในอดีตก็ต้องเดินไปจ่ายเงินใช่มั้ยครับเดินไปรับยาตอนนี้ก็ไม่ต้องก็สามารถจ่ายเงินแล้วอนาคตเราก็จะมีตู้จ่ายยาอัตโนมัติหน้าห้องตรวจเลยเข้ามาจุดเดียวแล้วก็จบการให้บริการไปเลยในเมื่อเคสยังไหลเข้ามาโฟลว์มันยังโอเวอร์โฟลว์อยู่ยังไงมันก็บริหารจัดการเท่าไหร่มันก็ยังแน่นอยู่ดีทำยังไงให้คนไข้เนี่ยไปรับบริการที่อื่นและได้คุณภาพเท่ากับที่โรงพยาบาลก็คือใช้เทเลเมดิซินเข้ามาช่วยเช่นสมมติว่าไปที่รปสต.เขาขาดอะไรขาดหมอไม่หมอรปสต.ก็เทเลคอนซัลต์มาคุยกับเราเราให้คำปรึกษาหมอก็สั่งยาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เข้าไปหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จ่ายยาไปที่รปสต.หรือจ่ายไปที่บ้านคนไข้ก็ได้โดยที่คนไข้ไม่จำเป็นต้องเดินทางเข้ามาเหมือนในอดีตต่อไปแล้วก็นอกเหนือจากนี้เราก็ยังลิงก์ข้อมูลของคนไข้ทั้งจังหวัดเข้าหากันคือคนไข้ก็สามารถไปรักษาที่ไหนก็ได้ในจังหวัดสมุทรปราการนะครับตอนนี้ที่ทำสำเร็จแล้วก็คือโดยที่ไม่ต้องพกกระดาษไม่ต้องพกเอกสารอะไรอีกแล้วถ้าเกิดคนไข้อนุญาตคุณหมอก็ถือปลอดคนไข้ได้และทำการรักษาต่อเนื่องได้แบบไม่ติดขัดเลยก็คือเป็นการเชื่อมเขาเรียกว่าระบบเชื่อมต่อข้อมูลทางการแพทย์นะครับที่เป็นฟอร์มชาติเอ็กเชนบนบล็อกเชนเทคโนโลยีมิดคอนเซปต์ในหลายๆเรื่องของระบบสุขภาพที่มี2เรื่องใหญ่ๆอันเรื่องแรกก่อนครับก็คือระบบคิวก็จะบอกว่าเนี่ยมีระบบคิวทำให้คนไข้สะดวกมากขึ้นซึ่งไม่จริงการเรียกคิวบนมือถือเนี่ยมันแค่เปลี่ยนที่รอคนไข้เฉยๆแต่คนไข้รอเท่าเดิมมันก็แออัดเหมือนเดิมอยู่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยระบบคิวอินซิสเต็มที่ถูกต้องคือมันต้องทำงานหลังบ้านทำให้คนไข้มาโรงพยาบาลแล้วกลับออกไปให้เร็วที่สุดไม่ต้องเจอที่อื่นแล้วมาถึงเจอห้องตรวจแล้วกลับบ้านเลยยาตามไปส่งสกรีนนิ่งไปเกิดที่นอกโรงพยาบาลอันสองคือเทเลเมดิซีนคือเวลาเราพมันหมายถึงระบบอื่นด้วยคนไข้ไปอยู่ที่ไหนก็ได้แล้วได้รับการรักษาเท่ากับที่โรงพยาบาลหมายความว่ามันต้องมีระบบซัพพอร์ตเรื่องของยาการเจาะเลือดการฟังผลแลบด้วยมีเรื่องของการแลกเปลี่ยนข้อมูลจากแอปพลิเคชันน่ะย้อนกลับเข้ามาในระบบด้วยสมมติไปเทเลเมดเสร็จมาเจอหมอผมก็ข้อมูลประวัติที่เทเลเมดมันหายไปไงผมก็รักษาต่อเนื่องไม่ได้มันมีองค์ประกอบหลายอันที่อยู่ในองค์ประกอบเทเลเมดซีแต่เวลาเราพูดแต่เทเลคอนเซิร์ฟซึ่งมันง่ายอ่ะโซเชียลมีเดียมันก็เทเลคอนเฟอเรนซ์กันได้อยู่แล้วซึ่งไม่มีประโยชน์จริงๆมันต้องทั้งมองทั้งระบบหลังบ้านเราตั้งใจทำซิสเต็มหลังบ้านให้ดีแล้วเราก็ไปหาซุปเปอร์แอปเกาะเท่านั้นเองจะแอปใครก็ได้เราพร้อมต่อเขาหมดเปิด API คุยกันได้หมดประมาณนี้นี่คอนเซ็ปต์ที่ถูกต้องธนาคารกรุงไทยนะครับในฐานะที่เราเป็นธนาคารพาณิชย์แห่งรัฐนี่ครับเราก็มีนโยบายและก็ยุทธศาสตร์นะครับในการช่วยรัฐในการพัฒนายุทธศาสตร์เกี่ยวกับดิจิทัลนะครับหรือว่า Thailand 4.0 มาในมิติของระบบนิเวศหรืออีโคซิสเต็มซึ่งหนึ่งในระบบนิเวศที่เราให้ความสำคัญก็คือระบบสาธารณสุขหรือว่า Healthcare and Wellness เราก็มีอินโนเวชั่นในหลายๆเรื่องนะครับทั้งในมิติของไบโอเมตริกระบบเพย์เมนต์ระบบ Artificial Intelligence หรือ AI งั้นสิ่งที่เราเอาเข้ามาตรงนี้เนี่ยก็ไม่ใช่ธนาคารอย่างเดียวนะครับเราก็มีเวิร์คกับกลุ่มสตาร์ทนะครับน้องๆที่เขาเป็นกลุ่ม Health Tech ทั้งทางด้านของ AI Chatbot ทั้งด้านของ Telemedicine ระบบฐานข้อมูลหรือว่าแม้กระทั่งระบบการเก็บข้อมูลแบบบล็อกเชนการกระจายข้อมูลแบบบล็อกเชนประสานกับกลุ่มสตาร์ทอัพแล้วก็เทคโนโลยีที่กรุงไทยมีเอามารวมกันแล้วก็มาทำเป็นระบบทำเป็นดิจิทัลให้กับโรงพยาบาลแห่งนี้ครับโดยหลักการพื้นฐานเนี่ยธนาคารให้บริการทางการเงินโดยยุทธศาสตร์ที่เราไปเนี่ยสิ่งที่เราต้องการทำก็คือว่าเราต้องการที่จะขยายการบริการนอกเหนือไปจากการเงินทั่วๆไปเพราะฉะนั้นการบริการทางด้านการแพทย์เนี่ยมันมีอยู่หลายๆมิติก็คือนอกจากการให้บริการประชาชนที่ดีขึ้นแล้วธนาคารก็มองว่าเราสามารถที่จะไปต่อยอดในการทำโดยเฉพาะเรื่องของการเงินนะครับหรือแม้กระทั่งไปทำยังไงที่ทำให้กระบวนการในเรื่องของการเบิกจ่ายการจัดซื้อจัดจ้างต่างๆเนี่ยได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็รวมไปถึงไม่ว่าจะเป็นกลุ่มซัพพลายเออร์หรือว่าผู้ให้บริการก็สามารถไปให้บริการในเรื่องของการทำการเงินทำให้โดยระบบทั้งหมดแล้วเนี่ยมันมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับ
ิ่งที่เราทำเนี่ยเป็นโรงพยาบาลต้นแบบถ้าเราสามารถขยายสิ่งที่เราทำตรงนี้ให้กับโรงพยาบาลรับทั่วประเทศจะทำให้ระบบสาธารณสุขของประเทศไทยเนี่ยยกระดับขึ้นมาแล้วก็สิ่งที่เราอยากเห็นจริงๆก็คือเราอยากเห็นประชาชนเนี่ยมีสุขภาพดีขึ้น